ค่ะมาอีกแล้วค่ะใช่แล้วแม่มาทวงคืนบัลลังก์คืนนะคะหลังจากที่หายไปหลายเวทีมากใช่นะมีแต่คนคิดถึงค่ะอาจารย์เดียค่ะวันนี้ก็เลยนี่เลยวันนี้ก็เลยจะมาเป็นบาลิสต้าโอ้ยถ้าบาลิสต้าสวยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการเช็คโชว์ด้วยเช็คโชว์ด้วยนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้เนี่ยเราทั้งสองคนคะนะคะก็จะมาเขาเรียกว่ามาชงกาแฟ3สูตรด้วยกันว้าวนะคะให้กับทุกท่านนะคะใครพร้อมแล้วบ้างพร้อมแล้วที่จะดูสูตรกาแฟของเราเนี่ยนะคะกด1มาจ้ะกด1มาจ้ะวันนี้เรามีสูตรนะเรียกว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีทั้งร้อนนะคะทั้งเย็นแล้วก็กาแฟปั่นปั่นแล้วเราก็จะมีแบบว่าใส่นมเยอะๆด้วยถ้าชอบไปขออาจารย์เดียน่าจะใช่นะคะโอเคกดมาไหมคะมาไหมคะกดหนึ่งมาให้หน่อยจ้าทำไมของคุณไม่ขึ้นอะไรเลยคะยังไงขึ้นแล้วค่ะอาจารย์คะขึ้นแล้วค่ะมาเต็มเลยเมนูแรกของเรานะคะ coffee นัทโบ coffee นะคะนัทโบ coffee ของเราเมนูแรกเป็นกาแฟร้อนโอ้สำหรับใครที่ชอบร้อนร้อนชอบร้อนร้อนนะคะแบบว่ามื้อเช้าเนาะทานแบบว่าเรียกว่าก่อนออกจากบ้านนะคะจริงๆแล้วว่าทานของเราก็อิ่มแล้วนะอิ่มแล้วค่ะไม่ต้องแบบขนมปังขนมปังขนมปังเมื่อกี้แอบเห็นนะคุณอะไรนะอนุชาแอปมีแอปขนมปังเพิ่มด้วยนะคะขนมปังถ้าจะมีก็แบบเป็นโฮวีดอะไรอย่างนี้เนาะนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะจะเป็นน้ำร้อนเลยน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนเลยก็จะประมาณแบบว่าเอาชงใส่แก้วนี้เลยแล้วกันนะคะวิธีการชงก็ง่ายมากๆเลยค่ะนะคะทุกคนก็น้ำ100 ml อ่ะจ้ะอร่อยเลยนะคะน้ำ100 ml นะคะแล้วก็นะคะ1ซองจ้า1ซองนะคะกรรไกรไม่มีนะคะก็ฉีกเลยฉีกได้เลยนะคะนี่ง่ายเลยค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็ชงลงไปเลยจ้ะแม้ว่าแบบว่าละลายง่ายทุกท่านต้องบอกเลยนะว่าละลายง่ายมากนะคะกลิ่นแบบว่าตีขึ้นจมูกมากเลยอะค่ะกลิ่นเขาคือหอมมากหอมมากหอมมากนะคะชงเลยค่ะโค้ชคะคนขวาขอให้รักให้หลงคือตากล้องไม่ได้สนใจเราเลยตากล้องไม่สนใจนะคะเขาไม่ได้ซูมอะไรเราเลยแค่แป๊บเดียวเองค่ะอาจารย์นะนี่ค่ะรสชาติต้องบอกว่าถ้าใครได้ชิมแล้วนะคะจะรู้เลยว่าเฮ้ยรสชาติเนี่ยนุ่มละมุนมากๆเลยค่ะกลมกล่อมมากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็หอมหอมมากหอมจริงต้องบอกว่าดิฉันเนี่ยไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยทานกาแฟแต่ว่าพอเป็นนัทโฟคอฟฟี่นี่คือสำหรับท่านไหนที่ไม่ทานกาแฟนะคะต้องบอกเลยนะว่านี่กาแฟของ PRNI Corporation นะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะทุกท่านของเราไม่มีน้ำตาลเพราะฉะนั้นใครที่รักษาสุขภาพอยู่ใครที่ดูแลรูปร่างอยู่ค่ะแนะนำเลยค่ะนัทโฟคอฟฟี่ 5D อร่อยมากจริงๆจ้ะนะคะคือเราไม่ต้องกลัวไงหวานก็หวานจะแบบว่าคือแบบส่วนผสมแบบธรรมชาติสุขรสนะคะครีมเทียมก็เป็นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวค่ะนะคะเลิศค่ะ1เมนูผ่านไปแล้วง่ายๆนะคะง่ายๆนะคะแบบว่าถ้าใครแบบน้องเร่งรีบชั่วโมงเร่งรีบก็ทานแบบร้อนๆไปนะคะต่อไปจ้ะนะคะเป็นกาแฟเย็นโอ้กาแฟเย็นอากาศร้อนๆแบบบ้านเรา นะคะบ้านเรานะคะแบบถึงบางที่ฝนจะตกก็ตามพอหลังจากฝนตกก็อากาศร้อนเลยดังนั้นเนี่ยนะคะกาแฟเย็นเราจะใช้เป็น2ซอง2ซองนะคะดับเบิ้ลขึ้นไปเพราะว่าเราแบบใส่น้ำแข็งด้วยเนาะนะคะแล้วก็เอาน้ำแข็งมาเลยค่ะลูกน้ำแข็งค่ะมาโอเคนะคะน้ำนะคะน้ำเนี่ยเราจะใช้100 ml ก็เนี่ยประมาณน้ำร้อนนะคะนะคะประมาณชงกับกาแฟร้อนนะคะสูตรร้อนเลยนะคะน้ำ100 ml ก็คือก็ไม่จำเป็นต้องแบบว่าตวงวัดถ้าเหมือนเดียนะนะคะแต่ว่าประมาณเนี้ยค่ะประมาณนี้นะคะความเนี่ยค่ะแต่ว่าเราใช้กาแฟ2ซอง2ซองก็คือจะได้เข้มข้นนะคะอ่
โอเคใส่เลยนะจ๊ะอันนี้ใส่แบบไม่ต้องล็อกกล้องแล้วนะคะแบบนึงนะคะฉีดง่ายมากๆค่ะทุกท่านนี่คือกาแฟไฮโซอย่างเราเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็น Net for Coffee เนี่ยชั่วโมงนี้นะคะมาแรงมากๆเลยแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆจริงๆนะคะยิ่งแบบว่าถ้าคอกาแฟเนี่ยนะคะโอ้โหหอมเนาะหอมมากค่ะต้องบอกเลยว่ากลิ่นเขาจะหอมแบบหอมมากใช้อาราบิก้า 100% ด้วยนะคะนี่แหละค่ะเท่านี้ค่ะนะคะแล้วก็นะคะอันนี้ขอหอมโคตรอ่ะเดี๋ยวอันนี้ปริศาขอนะคะอาจารย์อะไรคะลูกขอแก้วแต่ได้ไม่เป็นไรค่ะเพราะดิฉันช่วงนี้กินน้ำเย็นไม่ได้นะนี่ค่ะลดมาเวลาแบบแขกมาบ้านเนาะมาคุยธุรกิจกันนะคะเราก็นี่เดี๋ยวขอน้ำแข็งเพิ่มนิดนึงน้ำแข็งนิดนึงค่ะให้แบบล้นๆหน่อยล้นๆแขกมาเพิ่มแขกมาเพิ่มว่ะแขกมาบ้านแขกมาบ้านนะคะเสร็จแล้วอ่ะให้แบบดูหรูหราไฮโซนิดนึงนะคะว่าเฮ้ยแม่กาแฟเรามันไม่ธรรมดาเราก็ไฮโซได้อันนี้เป็นฟองนมนะคะฟองนมฟองนมทำยังไงนี่หนูเอาเครื่องตีฟองนมมาเออฟองนมนะคะเฮ้ยนะคะยังแก้วหน่อยนะคะเครื่องตีฟองนมก็ไม่กี่ตังค์อะค่ะนะคะแต่ว่าเรามาเพิ่มมูลค่าของกาแฟเราได้ถ้าแบบใครที่ไปออกบูธอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ทำให้มันดูมีมูลค่าหน่อยนะคะเราก็นี่เลยจ้ะที่รักขาเสร็จแล้วเราจะโรยด้วยนะคะเป็นกาแฟนะคะทับอัพไปนิดนึงนะคะเป็นไงคะรสค่ะรสหรูค่ะนะคะแก้วนี้เท่านี้เองจ้ะอาโชคาโลกแก้วนี้ราคาต้องบอกเลยนะโชว์ค่ะลูกโชว์ก่อนโชว์ก่อนไม่ยังไม่ทานใช่ไหมคะยังไม่ต้องทานค่ะลูกพอโชว์ฝั่งนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมอันนี้เราไปออกบูธนะได้เลยง่ายมากเลยอะค่ะขายเป็นกาแฟเย็นได้ใช่นะคะนะคะนี่ก็แบบเพิ่มนิดหน่อยอะนะคะหมายถึงเพิ่มนมนิดหน่อยแต่ว่านมเนี่ยเราก็ใช้เป็นนมจืดนะคะใช่ค่ะเพื่อสุขภาพนะคะ low fat นะจ๊ะโอเคดื่มค่ะโค้ชคะคือหลอดไม่มีค่ะนะคะหลอดไม่มีจะดูดอันนี้มันก็ไม่ใช่นะคะนะคะค่ะโอเคต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวให้โชว์เดี๋ยวให้โชว์ดื่มโชว์นะคะต่อไปจ้ะนะคะเป็นกาแฟปั่นกาแฟปั่นแถวนี้รอคอยกาแฟปั่นกันเยอะเลยทีเดียวนะคะกาแฟปั่นค่ะง่ายมากค่ะใช้น้ำ200 ml จ้าเมื่อกี้ถ้าเป็นกาแฟร้อนกับกาแฟเย็นจะ100 ml นะคะแต่ถ้ากาแฟปั่นจ้ะค่ะคืออันนี้เนี่ยคือถ้าเราทำในสูตรกาแฟเย็นหรือว่ากาแฟปั่นเนี่ยควรจะต้องมีจานมีเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ตัวเนี้ยแก้วตัวมีจาด้วยนะคะมาหาซื้อได้นะคะทุกท่านเสร็จแล้วแต่ว่าเนาะมันก็กาแฟปั่นมันปั่นใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะเพิ่มขึ้นไปหน่อยนะคะก็จะเป็น3 ซองนะคะ3 ซองนะคะฉีกค่ะลูกค่ะไอ้หิวกันเลยสิค่ะเดี๋ยวดิฉันก็จะเทเลยนะคะอาจารย์เทเลยค่ะน้ำแข็งแก้วละลายง่ายมากนะคะทุกท่านคือสำหรับท่านไหนที่ได้ทานเนฟโฟไปแล้วนะคะนี่เลยนี่น้ำแข็งนะคะที่จะใช้เนี่ยแก้วก็จะประมาณนี้ค่ะเหมือนคล้ายๆแก้วเบียร์ที่บ้านเราเนาะแก้วเบียร์แก้วเบียร์เอาแบบง่ายๆนะคะง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะโอ้อันนี้ขนาดใส่3ซองทีเดียวค่ะละลายเลยนะคะรสค่ะรสค่ะแค่ใส่น้ำแข็งเราก็ได้กลิ่นกาแฟแล้วไม่ใช่กาแฟอยู่ตรงนี้แหละจ้าคะร้อนร้อนแบบนี้นะคะต้องมานี่เลยกระหายเวลาใครกระหายน้ำนี่เลยค่ะนี่จะสดชื่นมากๆนะคะรสค่ะทานได้เช้ากลางวันเย็นเออ
ทำไมอ่ะทำไมเราไฮโซเรากินได้ตลอดเวลาใช่แล้วมันก็ไม่อ้วนด้วยถ้าไม่ถึงแก้วแก้วยังไม่ครบพาเพียไหนโอ้ลูกนะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ค่ะนะคะน่ะโอเคแล้วเราก็จะใส่ไปนะคะในเครื่องปั่นคือที่บ้านใครมีเครื่องปั่นเนี่ยที่เอาไว้ปั่นพริกปั่นหมูปั่นอะไรเงี้ยก็มาปั่นกาแฟใช้ได้ใช้ได้เวลาเราไปออกครัวแต่ต้องล้างก่อนนะคะไม่ใช่ว่ารสชาติมันจะเผ็ดๆนิดนึงไม่ใช่นะพี่อย่า I love you ค่ะทุกท่านมาแล้วกาแฟเย็นว่าอร่อยแล้วกาแฟปั่นยิ่งอร่อยใหญ่เลยต้องโคตรเลยใช้คำว่าอร่อยอย่างเดียวไม่ได้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 นะคะโอเคนะคะกดปั่นยังไงนะเฮ้ยแล้วต้องอย่างนี้ด้วยค่ะต้องปั่นปั่นต้องอย่างนี้ด้วยเออปั่นนี่เลยนะไม่ได้ดูกันไม่ได้ดูไม่ได้ดูกาแฟปั่นแต่ดูเอวแต่จริงนะถ้าใครที่แบบว่าไปออกบูธค่ะเราก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเราจะต้องทำตัวเป็นเขาเรียกว่าพรีเซนต์ตัวเองด้วยพรีเซนต์พรีเซนต์ตัวเองเป็นให้เป็นแบบว่าเป็นที่น่าจดจำใช่ต้องบอกเลยนะว่าสำหรับท่านไหนที่มีออกบูธอยู่แล้วนะคะนี่เลยค่ะก็คือเราก็จะแต่งตัวนิดนิดนึงนะไม่ปั่นแล้วไม่ปั่นนะคะก็ดูว่าน้ำแข็งปั่นละเอียดหรือยังเสร็จปุ๊บก็นะคะเอามือจุ่มเข้าไปนะคะลองไปดูนะคะโอเคว้าวอุ้ยรสอ่ะโอ้ยรสอ่ะไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะใส่ฟองไหมคะบาริสต้าค่ะก็อันนี้ค่ะอันนั้นด้วยได้อ่ะอันนี้เพิ่งปั่นค่ะโอเคนะคะเพิ่มมูลค่าอีกแล้วค่ะเราต้องรู้จักเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่อันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าไม่อ้วนแน่นอนเป็นนมแบบว่า low fat นะจ๊ะอย่างกาแฟร้อนนี่ก็สามารถใส่ฟองนมได้นะคะใครที่กาแฟร้อนไปไหนแล้วคะเนี่ยค่ะกาแฟร้อนเอ้ยไม่ใช่ค่ะกาแฟเย็นโอเคนี่ค่ะเห็นไหมคะทุกท่านค่ะนี่เดียก็แบบว่าเพิ่งไปเรียนมานะคะก็ใช้เวลาเรียนนานค่ะ2ชั่วโมงนี่เลยค่ะนะคะ ค่ะเป็นไงจ๊ะทุกท่านค่ะแล้วเวลาที่นมมันค่อยๆละลายลงเนี่ยสวยมากนะคะสวยมากเดี๋ยวก่อนนะเราก็อาจจะเล่นเท็กเจอร์มันนิดนึงให้นมมันแบบว่าละลายลงไปหน่อยคือสีนี่คือแบบโหสวยมากเลยค่ะทุกท่านจริงๆค่ะทุกท่านค่ะแล้วอยากให้ทุกท่านเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าใครที่ได้ลองแล้วที่ได้รับไปก่อนแล้วเนี่ยโหบอกเลยว่าทุกคนบอกรสชาติและอย่าลืมนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจกาแฟของเรานะคะเตรียมรอเลยนะคะกับโปรโมชั่นดีเออนะคะอ่ะละค่ะตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า3เมนูของเราเห็นไหมใช้เวลาไม่นานแต่ว่าเราได้มูลค่าของสินค้ามาแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะคะก็ต้องบอกว่าได้สุขภาพด้วยนะคะแล้วก็รายได้ดีด้วยรายได้ดีด้วยอ่ะละค่ะตอนนี้กลับไปที่ห้องส่งค่ะนะคะขอบคุณค่ะ